เรียกว่า big hip circle ค่ะท่านี้นะคะเป็นท่าที่ใช้กันค่อนข้างเป็นที่นิยมแพร่หลายในการเต้น belly dance วิธีเริ่มนะคะก็คือเราจะเริ่มเปิดขาเนี่ยความกว้างประมาณไหล่ของเราหลังจากนั้นเนี่ยทั้งหมดจะมีทั้งหมด4จุดนะคะจุดที่1ก็คือเราจะงอเข่าดันสะโพกไปด้านหน้าจุดที่2คือ hip ไปด้านข้างสะโพกไปด้านข้างนะคะขาทั้งสองข้างตรงจุดที่3คือฮิปหรือสะโพกนะคะไปด้านหลังขาตรงจุดที่4คือฮิปสะโพกไปด้านข้างขาตรงนะคะเพราะฉะนั้นจะมีจุดที่1 2 3 4เอาใหม่นะคะ1 2 3 4หลังจากนั้นเราจะคอนเนคจุดทั้ง4เข้าด้วยกันก็จะเป็นวงกลมนะคะโดยเราจะใช้สะโพกวาดไปรอบๆหลังจากที่เราฝึกหนึ่งข้างแล้วนะคะเราก็จะเริ่มฝึกกลับมาที่ตรงข้างก็คือข้างหน้าซ้ายหลังขวาเอาใหม่นะคะข้างหน้าซ้ายหลังขวาแล้วเราจะวาดสะโพกของเราให้เป็นวงๆนะคะเมื่อเราฝึกฝนจนได้ความเคยชินแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเอามือเข้ามาใช้ด้วยประโยชน์สำหรับคนที่ฝึกฝนเบลลี่แดนซ์ขนาดนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราจะ